ตัวมาหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าลูกก็ทุกข์ใจค่ะคืออย่างนี้ลูกสาวบอกว่าคุณพ่ออายุ70ปีแล้วนะคะขับรถไปแล้วปรากฏมีรถมาชนท้ายค่ะพอมาชนท้ายพ่อก็ลงไปแล้วก็จะไปคุยจะไปเคลียร์ไอ้จังหวะนั้นยังไงก็ไม่รู้เขาขับหนีไปเลยนะแล้วพ่อก็เอามือจับไปที่ประตูแล้วผลปรากฏพ่อเจ็บไปตามเนื้อตามตัวเพราะว่าโดนลากไปแบบนี้ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นชัดเจนเลยนะคะคือคุณพ่อเขาก็ไม่ยอมอ่ะลงไปคุยอ่ะจะเอายังไงจะเอายังไงเหตุการณ์เนี้ยนี่ไปเลยแล้วพ่อก็ยังลากไปอยู่นะสุดท้ายไม่ไหวค่ะเนี่ยเป็นแผลถลอกโอ้ยเจ็บสิถลอกตามแขนตามขานะคะพ่อเจ็บและเสียความรู้สึกด้วยค่ะเพราะอะไรคลิปเนี้ยคุณผู้ชมค่ะที่เราเห็นหน้าจออันเนี้ยเอาไปให้ตำรวจดูเอาไปแจ้งความที่สภ.บางใหญ่เพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่พื้นที่สภ.บางใหญ่ในซอยเล็กๆเนี่ยนะคะที่นนทบุรีตำรวจไม่รับแจ้งความเนี่ยลูกสาวก็เลยงงมากเลยนี่ยังไงดีละเนี่ยในเมื่อตำรวจตอบมาแบบนี้ค่ะตำรวจกำชับด้วยนะคะบอกอย่าไปโพสต์คิดนะอย่าเอามาลงโซเชียลนะนี่ทางด้านฝั่งของครอบครัวเธอนะคะคุยกันแล้วบอกเฮ้ยไม่โอเคละดูเหมือนว่าตำรวจอ่ะจะไม่อยากทำคดีนี้ให้แล้วพ่อจะเจ็บตัวฟรีหรือเปล่ารถก็พังอ่ะแล้วใครจะจ่ายค่าซ่อมมาเนี่ยก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงเฟซบุ๊กค่ะไม่สนแล้วนะคะคำสั่งห้ามของตำรวจอ่ะอยากให้ติดตามคู่กรณีมารับผิดชอบด้วยค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลเธอบอกพ่อเธออายุ70ปีแล้วด้วยนะคะคลิปนี้คนในโลกออนไลน์เห็นแล้วค่ะแล้วเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกชัดเจนขนาดนี้ตามไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วบางคนก็บอกน่ากลัวมากเลยนะเนี่ยเห็นทะเบียนชัดเจนยังจับไม่ได้ก็แย่แล้วบางคนก็บอกว่าบอกเลวเลยอ่ะพฤติกรรมเนี้ยบอกแล้วก็บอกว่ามันมีพิรุธเยอะมากเลยมันต้องมีอะไรผิดกฎหมายแน่ๆเลยถึงรีบขนาดนี้รีบหนีไปแบบเนี้ยบางก็อวยพรให้คุณตำรวจจับได้เร็วๆแต่คุณตำรวจยังไม่รับแจ้งความเลยอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่สภ.เมืองนนทบุรีนะคะที่สภ.บางใหญ่อ่ะต้องรับผิดชอบนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.บางใหญ่มีเหตุมีผลอะไรยังไงแล้วยังไปห้ามเขาอีกนะไม่ให้โพสต์ลงโซเชียลอ่ะหรือยังไงหรือตำรวจกำลังสืบสวนในทางลับไม่อยากให้คนร้ายรู้ตัวอย่างเงี้ยป่ะจะเป็นไปได้ไหมอ่ะแต่ต้องชี้แจงให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายอ่ะถ้าเป็นพ่อใครใครก็รักอ่ะอายุ70แล้วด้วยคนแก่ล้มไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับกลางถนนนี่โชคดีเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาเบรกทันเนี่ยไม่มาทับซะก่อนไม่งั้นละเรื่องใหญ่เรื่องยาวเลยนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง